จ๋าอยากรู้มากเลยค่ะอย่างนี้เด็กเวลาเขามาเรียนเขามาเรียนกันยังไงอะคะครูเขาเดินมากันอะเดินค่ะโอ้แล้วนักเรียนที่โรงเรียนนี้มีทั้งหมดกี่คน38คนค่ะ38คนสวัสดีค่ะครูมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะมีตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วก็จนถึงประมาณ13ปีอะเด็กๆเหล่านี้เนี่ยที่ครูสอนทุกวันเนี่ยนะคะเขามีความฝันอะไรเป็นของตัวเองบ้างไหมคะมันก็ความฝันไม่ค่อยเยอะอย่างพ่อแม่เขาเป็นช่างเขาก็อยากจะเป็นช่างพ่อแม่ทำการเกษตรเขาก็อยากเป็นการเกษตรคือถ้าเขาไปเรียนต่อแล้วโลกของเขาเหมือนมันก็กว้างขึ้นความฝันเขาก็มากขึ้นอะปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะที่อีฟได้มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างโรงเรียนนะคะให้กับเด็กๆที่ถิ่นทุรกันดารเป็นที่ความภูมิใจที่จ่ายที่ประสบเพิ่มปริมาณจากปีที่แล้วเนี่ยหลายเท่าความฝันของครูเลยอะความฝันก็คืออยากพัฒนาที่นี่อะค่ะให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็อยากให้เด็กได้เรียนแล้วก็เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปครูเลยคะค่ะจ๋าและเราทุกคนนะคะยินดีช่วยและสนับสนุนความฝันของคุณและเด็กๆทุกคนที่นี่อย่างเต็มที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะสู้สู้สู้นะคะช่วยกันทำให้เด็กๆที่นี่มีความฝันและประสบความสำเร็จให้ได้นะคะค่ะจ๋าฝากสานต่อด้วยนะคะบอกเขาว่ายังมีอีกหลายอาชีพยังมีความฝันอีกเยอะมากที่หนูต้องเรียนรู้นะลูกอยากจะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เสียสละตัวเองที่มาช่วยกันเนาะทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่น้องๆเนี่ยเขาอยู่กันแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาได้โรงเรียนใหม่การที่เราตัดสินใจในการช่วยในการสร้างโรงเรียนต่างๆให้กับเด็กๆทุกที่เนี่ยเพราะพวกเราเชื่อว่ามันคือการช่วยเหลือที่ยั่งยืนการศึกษาเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กๆเหล่านี้เรียนรู้กับโลกใบใหม่ของเขานะคะ